Hi from Bangkok. Thai taxi drivers have a bad reputation of ripping off and scamming tourists in order to make as much money from them as possible. I'm able to speak Thai fluently and I've confronted them in Thai with their bad reputation. Okay, without further ado, let's jump right into it. ก็ได้ยินจากคนต่างชาติบ่อยเลยว่าที่เขาพูดไม่ค่อยดีกับแท็กซี่ไทยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาก็บอกว่ามีหลายคนที่โกงที่ไปเส้นทางอ้อมเพื่อจะได้เงินมาขึ้นหรือบางคนก็ปลอมมิเตอร์ให้มันวิ่งเร็วขึ้นเพื่อจะได้เงินมาขึ้นหรือไม่ยอมเปิดมิเตอร์คิดไม่เมาใจแบบแพงๆเขาก็ว่าอย่างนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นจริงสำหรับทุกคันอยู่ก็ไม่ใช่แล้วแต่ว่ามันเป็นพ่ออะไรพี่คิดว่ามันพ่ออะไรทำไมเขาคิดไม่ค่อยดีเขาโชคร้ายที่เจอเลยคนไม่ดีเลยพอดีมันอาจจะเป็นส่วนน้อยครับส่วนมากคนที่ไม่ดีจะขับวนเวียนอยู่แถวย่านเที่ยวแถวย่านเศรษฐกิจใช่ไหมแถวที่สถานที่ท่องเที่ยวที่จอดชะลออยู่นั่นแหละหน้าโรงแรมครับใช่ครับคือประเด็นหน้าโรงแรมสถานที่บันเทิงอย่างนี้ถ้าผมแนะนำนะไอ้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นรถที่ขับผ่านมาครับขับระบบขึ้นเองครับจะดีกว่ามันต้องยอมรับครับว่ามันมีอยู่จริงและที่มีเนี่ยมันจะมีเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นจุดๆไปอย่างสมมติสถานที่แบบท่องเที่ยวอย่างสุขุมวิทสีลมพัดพงอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีชาวต่างชาติเยอะครับก็อาจจะมีแท็กซี่ที่แบบว่านิยมคือไม่กดมิเตอร์แล้วใช้วิธีการเหมาเอาอะไรเงี้ยอ๋อครับอันนี้แต่จะเป็นจุดๆโดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวที่มีนักชาวต่างชาติเยอะๆต้องยอมรับว่ามีจริงแต่ถ้าเป็นนอกๆเมืองอาจจะไม่ค่อยเจอครับครับก็อาจจะวิ่งกันเป็นธรรมดาอย่างนี้อยู่แล้วคือพวกมันก็มีนะแต่ว่าส่วนมากก็น้อยแต่มีบ้างก็มีตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง RCA ทองหล่อสุขุมวิทครับทางเนี้ยจะมาจะเป็นพวกที่จอดตามข้างๆทางเพราะพวกนี้เขาจะเน้นเหมาเขาจะไม่กดมิเตอร์ครับครับประมาณอย่างนั้นครับครับผมครับแต่ว่าสามารถจะเป็นพวกพอแท็กซี่กลางคืนครับกฎหมายเกี่ยวกับกฎจราจรกฎหมายจราจรที่ผู้กระทำความผิดอะไรพวกนี้ครับผมมองว่ามันเบาไปเลยทำให้คนที่เขาทำผิดไม่กลัวครับผมครับครับอาจจะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีส่วนด้วยคือแท็กซี่ที่ไม่ดีเขาชอบไปตรงจุดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นหล่อหน้าโรงแรมหรือครับที่สนามบินหรือที่ไหนที่มีนักท่องเที่ยวเยอะจุดนั้นอาจจะมีแท็กซี่ไม่ดีเยอะหน่อยหรือว่าเป็นมีส่วนไหมมีส่วนครับมีส่วนครับเพราะว่าถามว่าการที่จะไปจอดหน้าโรงแรมครับอย่างยกตัวอย่างบางโรงแรมที่ไปจอดในจุดที่ห้ามจอดในจุดที่มันก็ถ้าพูดตรงๆครับจุดบางจุดเนี่ยเขาไม่ให้จอดแต่ไปจอดได้ยังไงเจ้าหน้าที่โรงแรมเขาก็ไม่ไล่หรือสองเอาแม้กระทั่งผมพูดถึงตำรวจจราจรก็ได้คุณขับรถผ่านมาแล้วแท็กซี่จอดแช่อยู่มันไม่ได้จอดคันเดียวบางทีจอดกันเป็น10คันเงี้ยตำรวจก็ขี่ผ่านไปเฉยๆอย่างเงี้ยครับถ้าเราก็ไม่ได้ใส่ความว่าเขามีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือเปล่าแต่มันก็น่าคิดว่าทำไมเขาถึงจอดกันได้ทั้งที่ผิดกฎหมายเนาะใช่ทั้งที่มันผิดกฎไม่แน่ใจแต่มันก็มีในทุกโครงการผมว่ามันก็ต้องมีคนดีคนไม่ดีผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันก็อาจจะมีบ้างแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้มันโกงอะไรกันไม่ได้แล้วครับเพราะมีแมปมีอะไรใช่ไหมครับมี Google Map ใช่ไหมครับใช่ครับมันโกงอะไรกันไม่ได้อะเขากดเส้นทางเขาก็รู้แล้วว่าไปทางไหนทางไหนครับพี่คิดว่าประมาณถ้าแท็กซี่100คนไม่ดีประมาณกี่คนถึง10คนไหม5คนไหมประมาณไม่เกิน10ผมว่าไม่น่าจะเกิน5คนมีไม่ถึง 10% นะพี่คิดว่าเป็นมาได้ไหมที่กลุ่มนั้นที่ร้อยละ10หรืออาจจะไม่ถึงร้อยละ10พวกนี้ทำภาพทำชื่อเสียงของแท็กซี่ไทยเสียคือ According to these taxi drivers it is a relatively small minority of taxi drivers around 5-10% who are responsible for the bad reputation of Thai taxi drivers among foreigners
These are mainly drivers who operate in the tourist and nightlife areas. What do you think about this? How many percent of Thai taxi drivers are scammers, according to your opinion and personal experience? Soon I will have more interviews with interesting people on exciting topics in Thailand on my channel, MyThai24. If you don't want to miss it, please subscribe to my channel. Thank you. If this video was informative, please click the thumbs up and share the video. Thank you very much for watching, and I catch you on the next one. Bye.